พอเห็นว่า30คนปุ๊บเขาประกาศเลยว่าเฮ้ย work from homeส่วนวันนี้ครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตสถานการณ์โควิดในไต้หวันนะซึ่งตอนนี้สถานการณ์โควิดในไต้หวันเนี่ยค่อนข้างที่จะแย่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดโควิดมาเนี่ยในไต้หวันเนี่ยวันนี้เป็นวันที่แย่ที่สุดนะครับวันนี้กับเมื่อวานนี้คือแบบสุดๆเลยซึ่งผมจะให้ดูสถิติการเกิดของโควิดในไต้หวันแล้วกันนี่ฮะตั้งแต่โควิดเนี่ยนี่คือปีที่แล้วนะมีนาแค่20ประมาณ20-30เนี่ยมันก็ไม่เกิดอะไรเลยเว้ยโอเคครับอันนี้นิดหน่อยจากเคสต่างประเทศที่บินกลับมาไต้หวันอะไรก็ประมาณเนี่ยไปเคสมาปุ๊บพอมาเมื่อวานเว้ย185ซึ่งวันเนี้ยเขาเพิ่งประกาศแต่ Google ยังไม่อัปเดตว่ะแม่งเพิ่งบอกว่าอัปเดตเมื่อ1วันใช่มั้ยแต่ว่าวันนี้ผมได้ข่าวออกมามันประมาณ206คนนะว่าคือข่าวที่ไต้หวันมาอัปเดตมากกว่านะแต่ Google มันไม่อัปเดตให้มันต้องรออีกสักพักแล้วแต่ว่าผมทนไม่ไหวแล้วก็เลยคิดก่อนเลยบอกเพื่อนๆทุกคนนะดูตอนนี้ล่าสุดคือ185นะต่อวันนี้ล่าสุดได้ยินมาคือ206คนถ้ากล่าวผิดขออภัยแต่ว่าประมาณนี้แหละรู้มาประมาณนี้แหละคือผมก็นี่ก็แบบวันนี้ก็จะมาแชร์ว่าเขามีมาตรการยังไงจัดการควบคุมของไต้หวันเนี่ยซึ่งจริงแล้วมาตรการเนี้ยเขาได้สั่งมาตั้งแต่วันที่13-14เนี่ยตอนที่เคสมาประมาณ30คนต่อวันเนี่ยเขาก็เริ่มสั่งเข้มงวดมากแหละแต่ซึ่งผมเหมือนกับไม่ได้มีเวลามาอัดคลิปเพื่อมาทีให้ผู้คนฟังวันนี้นะจริงแล้วผมจะขอสรุปสั้นๆเป็น3ส่วนแล้วกันของมาตรการนะส่วนที่1เนี่ยก็คือมาตรการในมหาวิทยาลัยซึ่งผมเป็นนักเรียนนะผมก็ต้องซีเรียสกับเรื่องนี้ว่ามหาลัยเขามีการเทคแอคชั่นยังไงกับสถานการณ์แบบนี้เพราะว่าผมจะได้ปรับตัวตามทันข้อแรกเลยที่เขาบอกมาก็คือว่าแม่งเรียนออนไลน์จนยันจบเทอมก็คือสอบเนี่ยแม่งสอบอย่างออนไลน์เลยแม่งแล้วคือพอมหาวิทยาลัยประกาศมาอย่างนี้ปุ๊บว่าเฮ้ยนักศึกษาทุกคนมหาวิทยาลัยจะไม่มีการเรียนการสอนในห้องแอนิมอลเราจะทำการเรียนออนไลน์ยันจบเทอมแม้ถึงสอบก็สอบออนไลน์เด็กไต้หวันรู้งี้ก็โอเคกูกลับบ้านแล้วดีกว่าเพราะว่าเด็กไต้หวันบางคนก็มาจากต่างจังหวัดใช่ไหมที่อยู่หอในก็เก็บของกลับบ้านเลยเก็บของไปเก็บของทั้งฟูกเลยใช่ไหมจริงแล้วคืออยู่หอในมันอยู่ได้ยันจบเทอมใช่ไหมแต่คือเหมือนกับว่าเอ้ากูเรียนออนไลน์เรียนที่บ้านก็ได้แม่งก็เลยกลับเก็บของกลับบ้านหมดเลยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์วันนี้รถมาจอดในมอเต็มเลยผู้ปกครองมาเอาลูกกลับบ้านแต่มันคือล็อกมากล็อกทางเดินกูนี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกข้อที่สองคือแม่งปิดทางเข้ามหาลัยคือทางเข้ามหาลัยเนี่ยมันบีบให้ปิดเหลือทางเดียวปิดทางเดียวเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะได้เช็คได้ว่ามีใครเข้ามหาลัยบ้างถ้ามันเกิดซูเปอร์สไปเดอร์ในมหาลัยคนที่อยู่ในมหาลัยในช่วงเวลานั้นจะได้รู้แล้วทางเข้าก็มีให้สแกน QR code มีให้กรอกใครไม่มีโทรศัพท์ก็ให้กรอกใครมีบัตรนักเรียนแล้วก็แค่บัตรติดบัตรนักเรียนก็เข้าได้เลยง่ายสุดสะดวกสุดนะฮะคือคนมีบัตรนักเรียนนะข้อที่สามก็เครื่องถามคือแบบเจอล้างมือก็เยอะขึ้นตอนแรกก็มีอยู่แล้วตอนแรกก็มีแบบเดินเข้าไปมีตึกทุกตึกก็จะมีอยู่แล้วแต่นี้ก็อาจจะวางในจุดที่คนเห็นมากขึ้นปกติว่างๆอยู่ติดตามเสาอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จุดที่วางเห็นมากขึ้นอะไรประมาณนี้ข้อสุดท้ายก็คือสแกน QR code เข้ามหาลัยแล้วใช่ไหมถ้าจะเข้าตรงเข้าตึกเข้าโรงอาหารเนี้ยหรือเข้าไปในสำนักงานที่ไปติดต่องานอะไรซัมติงก็ต้องลงชื่อเขียนชื่อหรือไม่ก็สแกน QR code อีกรอบนึงด้วยก็คือว่าไม่ใช่แค่อยู่แค่ในมหาลัยนะแค่ตึกเป็นโลเคชันเล็กๆแอร์เรื่องเล็กก็ต้องทำอีกในห้องไปไงมาตรการเขาค่อนข้างจะเข้มงวดนะซึ่งมาตรการนี้เหมือนเกิดมาสักพักแล้วนะตอนวันที่เขาประกาศมีประกาศมาแล้วนะนานสักพักแล้วแต่ผมเพิ่งมาลงเคสนี้ข้างนอกสถานการณ์ของข้างนอกนะเพื่อผมออกไปข้างนอกเนี่ยสถานการณ์ในเมืองในไทเปเป็นยังไงนะที่ผมออกมาคือก็ประมาณ MRT ที่ใกล้ที่สุดนะผมก็ออกไปซื้อข้าวหรือว่าออกไปซื้อมาสหรือออกไปซื้อของจำเป็นต้องใช้เข้าหอนะซึ่งร้านข้างนอกเนี่ยก็จะประมาณว่าร้านปิดค่อนข้างเยอะนะอาหารนี่ปิดค่อนข้างเยอะร้านที่ผมกินบ่อยๆจะไปกินอะไรเงี้ยก็ปิดเปิดแค่บางร้านแล้วส่วนใหญ่คนที่ไปกินที่ร้านก็จะไม่ค่อยมีจะไปแบบไปซื้อเทคเอาท์ส่วนใหญ่คนไต้หวันเนี่ยจะไปซื้อเทคเอาท์ส่วนใหญ่เพราะว่ากินในร้านก็อาจจะมีโอกาสติดมากขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วคนทุกคนก็ใส่หน้ากากไม่มีใครไม่ใส่หน้ากากเลยเท่าที่เห็นไปข้างนอกเนี่ยแล้วก็ถ้าจะเข้าไปในร้านใดร้านหนึ่งไม่ใช่แค่ร้านอาหารร้านขายของชำร้านอะไรเนี่ยก็มีการลงชื่อวัดอุณหภูมิอะไรลงชื่อว่าคุณมาเวลานี้อะไรงี้วัดอุณหภูมิเข้มข้นมากได้รู้ว่าสมมติมีการแพร่ณเวลาไหนสถานที่ตรงนั้นก็จะรู้ว่ามีใครมาบ้างและการลงชื่อก็คือให้จดเบอร์โทรศัพท์เป็นรัฐบาลสามารถโทรไปได้ตลอดเดี๋ยวไงข้อสุดท้ายคือผมออกมาข้างนอกเนี่ยรู้สึกเลยว่าคนไม่ค่อยออกคือคนน้อยมากความผูกพันของคนคือน้อยมากเหมือนเขาให้ความร่วมมือที่ดีมากคนไต้หวันก็ให้ความร่วมมือที่ดีมากๆเลยแทบไม่เจอเลยเจอแต่เพื่อนในมอที่แบบออกไปซื้อของข้างนอกเหมือนกันคนเอธิโอเปียคนนู้นคนนี้นั่นแบบเจอกันอะไรเงี้ยประมาณนี้แต่คนไต้หวันก็ยังมีบ้างนะแต่ถ้าเทียบกับก่อนหน้าที่สถานการณ์ดีขึ้นนี่คือน้อยลงไปกว่า 70% ได้เนี่ยท้ายนะผมฝึกงานอยู่ที่บริษัทนึงนะซึ่งก็คาดว่าจะทำงานต่อที่บริษัทนี้นี่แหละก็มาตรการของบริษัทที่เขาให้มานะวันนี้เลยนะช่วงนี้แล้วกันมาตรการของบริษัทเนี่ยเขาเปิดมาตั้งแต่วันที่13แล้วก็คือตอนที่มีคนติดโควิดอยู่ประมาณ30คนต่อวัน
ช่วงนี้คือ100กว่าคนเหมือนเขารู้รู้ก่อนเขาเห็นว่า30คนปุ๊บเขาประกาศเลยว่าเฮ้ย work from home แต่ work from home ของไต้หวันของบริษัทผมแล้วกันนะของ based on บริษัทผมเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ทีมก็คือทีม A กับทีม B ทีม A อยู่บริษัทนั้น1อาทิตย์ทีม B work from home 1อาทิตย์แล้วก็สลับอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีบริษัทอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรเครื่องอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าล่าสุดฮะที่ผมเห็นก็คือเมื่อวานประกาศรับไป10คนไต้หวันอัพจากสถานการณ์เลเวล2มาเป็นเลเวล3เนี่ยความรุนแรงถึงเลเวล3แล้วเนี่ยรุนแรงมากขึ้นใช่ไหมหัวหน้าก็เลยบอกว่าถ้าไม่จำเป็นต้องมาบริษัทก็ไม่ต้องมาก็ได้ไม่เป็นไรเราเอาเวลาเก็บเวลาทำงานได้ก็เข้าได้แล้วเวลาทำงานที่ไต้หวันของบริษัทผมเนี่ยก็แค่เข้าเว็บบริษัทไปล็อกอินแล้วแบบเอ้ยเริ่มงานเวลานี้ enter แล้วมันก็จะมีโพสิชันอินเทอร์เน็ตของเรามันจะล็อกอินว่าเอ้ยเนี่ยเราทำงานที่จุดนี้ล็อกอินแล้วก็ล็อกเอาท์ก็หมายว่าเหมือนกับไซน์อินแล้วกันแบบลงชื่อว่าเอ้ยเราทำงานเวลานี้แล้วก็ทำงานเสร็จก็ออกเราไม่ต้องเปิดเว็บค้างไว้ตลอดด้วยนะเหมือนเขาจะเชื่อใจว่าแบบระหว่างนั้นก็อาจจะทำอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วเงินก็ควรจะทำเงี้ยประมาณนั้นนี่ก็คือเป็น briefของสถานการณ์ที่เขาเกิดขึ้นในไต้หวันแล้วเขามีการจัดการยังไงส่วนใครที่จะมาเรียนหรือจะมาทำงานในไต้หวันนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนที่กำลังจะมาเรียนในไต้หวันในเทอมหน้าหรือว่ากำลังจะมาทำงานหรือหาทางย้ายประเทศนะทีมไต้หวันทั้งหมดนะส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรก็ทิ้งมาด้านล่างได้นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับส่วนใครชอบคอนเทนต์นี้ก็อย่าลืมนะกดซับกดกระดิ่งนะไปตามเพจใน Facebook ของผมก็ได้นะชื่อพุทธดอทพวัตขีดเด็กวิศวะที่ไต้หวันนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับเออลืมไปเรายังมีอย่างนึงที่อยากอัปเดตโชว์นะ Google มันมีอันนี้มาให้เว้ยซึ่งโคตรเท่อะชอบมากเลยมันเป็นแบบเนี่ยอันนี้ใช่ไหมมันเป็นแมปที่แบบบอกว่าตรงนี้ตรงไหนคือกลุ่มเสี่ยงโคตรชอบเลยเออเป็นไงเท่ปะซูมเข้าไปเนี่ยก็รู้ว่าโอ้สีแดงตรงนี้คืออันไหนอันไหนนี้มาดูตรงนี้ได้มีวันบอกด้วยเราไปตะวันไหนเราก็เช็คของตัวเองได้นะเป็นไงเท่มากฮะไปแล้วฮะจบแล้วฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ